เรียนทางด้าน Environmental Engineering วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเหมือนดร.โอแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็มีโอกาสนะครับในอนาคตอย่างไรบ้างถือซะว่าเป็นมินิโอเพนเฮาส์ของภาควิชาหรือเรื่องราวกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเรามาดูกันครับว่า4 pillar มันจะมีอะไรที่ถ้าน้องๆเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยหรือทำงานทางศาสตร์ทางด้านพวกนี้แล้วเนี่ยจะได้เรียนรู้และสามารถออกไปปฏิบัติงานทำในเรื่องราวพวกนี้ได้